ต้องสวัสดีครับครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับแท็บเล็ตสุดคุ้มอีกตัวหนึ่งจากเทคลาสนะครับผมเทคลาส X10 Quad Core นะครับจากเดิมในรุ่น X10 3G ที่มีก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวสีดำ CPU เป็น Octa Core ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับผมในซีรีส์ X10 ตัวนี้จะใช้ CPU ลดลงมาหน่อยเป็น Quad Core นะครับผมจะเพิ่มหน้าจอความละเอียดระดับถึง Full HD เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันนะครับตัวเครื่องนะครับผมรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4.4 นะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่ 10.1 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD นะครับผมอันนี้รองรับมัลติทัสสูงสุดที่10จุดตัว CPU ประมวลผลนะครับผมจะเป็น MTK MT6582 ครับตัวนี้เป็น Quad Core ความเร็วที่ 1.3 GHz นะครับแรม 1 GB ROM 16 GB แล้วก็เพิ่ม SD card ได้สูงสุด 128 GB ครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่นี่จะอยู่ที่ 4,900 mAh ก็ถือว่าเป็นขนาดของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างทนทานใช้งานได้ยาวนานเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็น IPS ขนาด 10.1 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD ตัวนี้ถือว่าสีสันนะครับทำออกมาได้โอเคเลยทีเดียวแต่ด้านบนนะครับผมก็จะมีกล้องหน้าขนาด2 ล้านพิกเซลนะครับผมเอาไว้สำหรับการวิดีโอคอลอีกด้วยส่วนด้านหลังนะครับผมตัวฝาขอบด้านหลังนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมส่วนขอบด้านบนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับด้านบนจะมีกล้องหลังนะครับขนาด5 ล้านอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีลำโพงซึ่งลำโพงที่เห็นเป็น2ช่องเนี่ยออกทั้ง2ช่องเลยเป็นแบบสเตอริโอนะครับผมอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวขอบของตัวเครื่องด้านขวานะครับผมก็จะมีช่องสำหรับรีเซ็ตฉุกเฉินนะครับผมปุ่ม power ลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลด้านบนนะครับจะมีช่องไมโคร USB สำหรับชาร์จนะครับผมส่วนด้านซ้ายนะครับผมก็เรียบๆไม่มีอะไรครับและด้านล่างนะครับผมเห็นเรียบๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีไมโครโฟนซ่อนอยู่ข้างๆลำโพงด้านหลังนั่นเองและแน่นอนนะครับผมตัวเครื่องเป็นแท็บเล็ต 3G เพราะฉะนั้นก็ต้องมีช่องสำหรับใส่ซิมแล้วก็ SD card ด้วยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกะฝาออกมาก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นขนาดปกติ2ซิมแล้วก็ช่องใส่ไมโคร SD card นะครับผมมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเป็น Android version 4.4 KitKat นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูภายในกันนิดหนึ่งก็จะเป็น Android version 4.4 นะครับผมตามที่เห็นเลยนอกจากนั้นก็ใช้งานเหมือนกับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน Android ทั่วไปนะครับผมก็สามารถโหลดแอปจาก Play Store มาใช้งานได้เหมือนกับ Android ทั่วไปไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็กล้องของเจ้าตัวนี้นะครับผมกล้องหลัง5 ล้านแล้วก็กล้องหน้า2 ล้านนะครับก็เป็นความละเอียดที่อยู่ในระดับที่ใช้วิดีโอคอลทั่วไปนะครับผมก็จะเซลฟี่หรือถ่ายรูปไม่สวยเท่ากับสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้แต่สามารถใช้ในการวิดีโอคอลทั่วไปได้ดีเลยทีเดียวในส่วนของการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมอย่าง Facebook นะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่แพ้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตราคาแพงๆเลยนะครับผมลองเข้าไปดูกันที่เพจของ Catchdoor นะครับใช้เวลาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลปกติเลยจะเป็นในส่วนของการเล่นเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโหลดหน้าเว็บได้ค่อนข้างรวดเร็วอยู่พอสมควรเหมือนกัน
องไปดูที่ Google กันก่อนนะครับปึ๊บก็ชาร์จเร็วก็จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Gadgetor นะครับผมครับก็สามารถแสดงหน้าเว็บไซต์ครับได้สมบูรณ์ปกตินะครับผมไม่ผิดเพี้ยนเลยมาดูในส่วนของการรับชมวิดีโอนะครับผมบน YouTube ของ TechLad X10 3G ตัวนี้ก็ดูนะครับมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากเลยเราลองทดสอบกันกับแอป Speed Test ดูนะครับลองดูได้จากความเร็วนะครับผมแล้วก็กราฟนะครับความนิ่งของอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะดูรู้ได้เลยว่าตัวนี้นิ่งมากลองดูในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมเราก็ได้ทำการทดสอบกับเกม ROV แล้วก็ FIFA นะครับผมลองดูความลื่นไหลได้เลยตัวนี้ก็เป็นเกมระดับกลางๆนะครับผมแต่ตัวเครื่องก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวOh!
ถ้าลองเปรียบเทียบนะครับรุ่นนี้กับแท็บเล็ตที่หน้าจอขนาด10นิ้วนะครับราคาใกล้ๆกันเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยด้วยขนาดหน้าจอนะครับที่เท่ากันแต่ว่าความละเอียดนะครับผมแล้วก็แสงสีเนี่ยทำได้ดีกว่ากันเยอะเลยก็สำหรับแท็บเล็ต Tegra X10 3G Quad-Core ตัวนี้นะครับผมเรื่องความคุ้มค่าที่ได้กับราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานทั่วไปและก็เล่นเกมระดับกลางนะครับผมแต่ตัวนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากจอ Full HD ที่ให้มานะครับแล้วก็ตัวสเปคเนี่ยจะไม่สามารถรันวิดีโอออนไลน์ที่เป็นความคมชัดสูงได้ดีเท่าไหร่ก็อาจจะมีอาการกระตุกบ้างนะครับผมก็จะมาเสนอนะครับแนะนำวิธีการที่จะทำให้เล่นเกมแล้วก็ดูวิดีโอได้ลื่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ภาพคมชัดเหมือนเดิมนะครับผมลองดูตามนี้ได้เลยครับผมโดยเราจะใช้แอปนะครับในการตัด resolution ของตัวหน้าจอให้ต่ำลงสักนิดหนึ่งนะครับแอปนี้สามารถโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับผมก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็ค้นหาว่า resolution changer นะครับผมจะมีให้ดาวน์โหลดได้เลยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยไม่ต้องรูทเครื่องนะครับตัวนี้แอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็หลังจากที่เราโหลดมันแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปที่แอปได้เลยนะครับผมแล้วก็จะสามารถปรับค่าความละเอียดหน้าจอได้ตามที่ต้องการเลยนะครับผมแต่ว่าค่าที่แนะนำก็คือสำหรับตัวรุ่นนี้จะเป็น800 1280แล้วก็ PPI จะอยู่ที่170นะครับผมอันนี้จะเป็นค่าที่แนะนำที่ให้ความคมชัดแล้วก็ความลื่นไหลได้ดีที่สุดนะครับผมอันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับครับผมก็ยังไงก็สำหรับตัว Tegra X10 3G Quad-Core ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ในกลุ่มราคาประหยัดที่น่าสนใจเหมือนกันก็ยังไงก็ลองเก็บตัวนี้ไปเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับท่านที่กำลังสนใจแท็บเล็ตจอใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานหนักมากก็เอาไว้ดูหนังหรือว่าเล่นเกมระดับกลางๆนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยได้หน้าจอชัดด้วยแสงสีโอเคการเชื่อมต่อ Wi-Fi นิ่งแล้วก็ลำโพงนี่เสียงถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเป็นสเตอริโอออก2ข้างด้วยครับผมก็ยังไงวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ทาง Facebook Fanpage นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ